ข้อที่1สารใดเป็นกรดและเป็นเบสและจงหาคู่กรดเบสโจทย์ข้อนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานว่ากรดคืออะไรเบสคืออะไรให้มา4สมการให้ทำดูคือ1 2 3 4เรามาดูกันเริ่มจากตัวแรกในการดูกรดเบสเราต้องดูคำจำกัดความก่อนกรดคือสารที่ให้โปรตอนนิยามตรงนี้เกี่ยวข้องกับโปรตอนไฮดรอกไซด์ไอออนก็คือในช่วงแรกๆคืออาริเนียสบอนสเตดราลีฟเพราะนั้นเราก็ยังคงใช้ข้อมูลตัวนี้มาทำโจทย์ในข้อ1จากโจทย์นี้เราจะเห็นว่า HF ได้กลายเป็น F ลบแสดงว่ามันต้องให้โปรตอนไปเมื่อให้โปรตอนไปก็คือกรดอีกตัวหนึ่งรับโปรตอนก็กลายเป็นเบสและเมื่อดูการกลับกันฟูออไรด์ลบเปลี่ยนเป็นไฮโดรฟูออริก HF ตัวนี้แสดงว่ามันรับโปรตอนแสดงว่าต้องเป็นเบสและตัวนี้เป็นกรดเพราะฉะนั้นสมการนี้เป็นกรดเบส2คู่แต่ละคู่นี้เราเรียกว่าคู่กรดเบสคู่กรดเบสคู่ที่1และคู่กรดเบสคู่ที่2บ่งบอกเราว่าคู่เบสของไบคาร์บอเนตก็คือกรดคาร์บอนิกหรือ HF เป็นคู่กรดของเบสฟูออไรด์เริ่มต้นตรงนี้ยังไม่เข้าใจเรามาดูสมการที่2เห็น OH รู้ได้เลยว่าเป็นเบสแน่นอนเมื่อตัวหนึ่งเป็นเบสอีกตัวหนึ่งต้องเป็นกรดแน่นอนเพราะว่าให้โปรตอนไปเมื่อให้ไปแล้วตัวนี้ก็จะกลายเป็นเบสและตัวนี้ก็จะเป็นกรดสองคู่คู่แรกบอกเราว่าไฮดรอกไซด์ไอออนเป็นคู่เบสของกรดคือน้ำหรือไฮดรอกไซด์เป็นคู่เบสของน้ำส่วนคาร์บอเนตเป็นคู่เบสของกรดไบคาร์บอเนตยังไม่เคยเข้าใจก็ดูสมการที่3แอมโมเนียเราพอจะรู้แล้วว่ามันเป็นเบสน้ำน่าจะเป็นกลางได้แอมโมเนียมกับไฮดรอกไซด์ตรงนี้จะบอกเช่นนั้นไม่ได้บ่งบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำมีเบสอยู่เบสมันแก่กว่าเพราะฉะนั้นน้ำก็จะกลายเป็นกรดซึ่งเป็นจริงเพราะให้โปรตอนไปก็เหลือเป็นตัวนี้เป็นเบสตัวนี้ก็จะเป็นกรดเพราะว่าเมื่อให้โปรตอนไปก็จะกลายเป็นแอมโมเนียแอมโมเนียจึงเป็นเบสเพราะฉะนั้นเราได้2คู่กรดเบสข้อที่1ข้อที่2สมการนี้บ่งบอกแล้วว่าเมื่อเราเอาแอมโมเนียไปละลายในน้ำเราจะได้สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นเบสเพราะเบสตัวนี้เป็นเบสแก่คู่กรดเบสก็คือคู่นี้กับคู่นี้เพราะน้ำเป็นคู่กรดของเบส OH แอมโมเนียมเป็นคู่กรดของเบสแอมโมเนียสุดท้ายหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วกรดอะซิติกใส่น้ำลงไปแล้วมันให้ไฮโดรเนียมไอออนแสดงว่าเมื่อนำกรดอะซิติกใส่ลงไปในน้ำแล้วไปวัด pH เราก็จะได้ pH ที่ต่ำกว่า7เพราะมันเป็นกรดเพราะนั้นเราก็รู้เลยว่าตัวนี้เป็นกรดเป็นกรดเพราะว่ามันให้โปรตอนไปอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเบสเพราะว่ารับโปรตอนเข้ามาได้เป็นไฮโดรเนียมไอออนเพราะนั้นตัวนี้เป็นกรดอีกตัวหนึ่งก็เป็นเบสไม่ยากคู่กรดเบสของมันก็คือคู่นี้และคู่นี้เพราะฉะนั้นสอบจับคู่เอาไว้แล้วก็ดูว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ที่ถามนี้มักจะเป็น choice ซึ่งยากแต่ทำได้โจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่2สารตั้งต้นตัวใดเป็น Lewis acid และ Lewis base จากที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี้กรดคือสารที่ให้โปรตอนตอนนี้เป็น Lewis และ Lewis กล่าวถึงอิเล็กตรอนไหมเบสกรดเบสของมันคืออะไร
เราบอกว่ากรดเอาเบสก่อนละกันเบสคือสารที่ให้อิเล็กตรอนกรดคือสารที่รับอิเล็กตรอนดังนั้นใครก็ตามที่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจะมักจะทำหน้าที่เป็นเบสในข้อมูลนี้เรายังต้องเอาความรู้พื้นฐานเรื่องโครงสร้างลูอิสมาใช้ตัวอย่างเช่นกรณีที่สมการที่หนึ่งใครเป็นลูอิสแอซิดใครเป็นลูอิสเบสเรารู้อันนี้เป็นกรดอันนี้เป็นเบสถูกไหมเห็นชัดเจนเคยเห็นมาว่า H บวกนี่ก็คือกรดอีกตัวหนึ่งก็ต้องเป็นเบสแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงเราก็บอกว่าไนโตรเจนของแอมโมเนียมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่มันก็เลยให้แก่โปรตอนแล้วเกิดเป็นพันธะโควาเลนต์เห็นไหมคะตรงนี้คือเกิดพันธะโควาเลนต์เพราะฉะนั้นแอมโมเนียจึงเป็นลูอิสเบสและ H บวกกลายเป็นลูอิสแอซิดต่อมาสารตัวนี้ O ลบ O 2ลบแสดงว่ามีอิเล็กตรอนเยอะมากเลยส่วนซัลเฟอร์ไตรออกไซด์มี O แบบนี้ออกซิเจนมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวให้ปะเพราะฉะนั้นออกไซด์ตัวนี้ก็เป็นลิวิสเบสส่วนตัวนี้ก็เป็นลิวิสกรดต่อมาโบรอนไตรฟลูออไรด์จากความรู้เดิมก็คือมีฟลูออรีนและก็ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวเพราะว่าโบรอนอยู่หมู่3มีอิเล็กตรอนได้ทั้งหมดแค่6ตัวส่วนแอมโมเนียเมื่อกี้ทำมาแล้วมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่จึงเข้าให้ไปแล้วก็ทำปฏิกิริยาแล้วก็ใช้อิเล็กตรอนร่วมกันตรงนี้ไม่ยากเกี่ยวกับคำจำกัดความและเขียนให้เห็นว่าตรงไหนคือลูอิสแอซิดตรงไหนลูอิสเบสและจะเขียนได้ต่อเมื่อต้องเข้าใจคำจำกัดความด้วยเช่นเดียวกันโจทย์กรดเบสข้อที่3จงหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนในสารละลายต่อไปนี้ก็ไก่เป็นกรดแก่แสดงว่าเป็นกรดที่แตกตัวได้ 100% การที่แตกตัวได้ 100% หมายความว่าถ้าเราเอากรดมา 0.15 โมลมันก็แตกตัวให้ 0.15 โมลาเช่นเดียวกันส่วนโลหะกับไฮดรอกไซด์ตัวนี้เป็นเบสแก่นั่นหมายความว่าเบสตัวนี้แตกตัว 100% เป็นแคลเซียมไอออนบวกกับไฮดรอกไซด์ไอออนถ้าหากความเข้มข้นของสารตัวนี้เท่ากับ 0.01 โมลาร์มันก็จะแตกตัวให้ 0.01 โมลาร์ด้วยแต่เนื่องจากการแตกตัวครั้งนี้เป็นการแตกตัวให้ไฮดรอกไซด์2เท่าก็เป็น2ของอันนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้เรารู้คำจำกัดความของกรดแก่เบสแก่แล้วเขาให้หาอะไรหาH+ บวกหรือไฮโดรเนียมไอออนและหาไฮดรอกไซด์ไอออนที่อยู่ในน้ำและจากที่บอกว่าอยู่ในน้ำเราก็มีข้อมูลอันหนึ่งก็คือน้ำเป็นได้ทั้งกรดและเบสขึ้นอยู่กับว่าอยู่กับใครมันสามารถแตกตัวให้ H+ บวกกับ OH- ลบได้ซึ่งค่าคงที่สมดุลนี้ก็คือค่า KWมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของ H บวกคูณกับความเข้มข้นของ OH ลบเท่ากับ10ยกกำลังลบ14จากโจทย์ข้อกอไก่เรารู้แล้ว H บวกเท่ากับ 0.15 โมลาร์ถามว่า OH ลบจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็จะใช้สูตรนี้ว่า KW เท่ากับ H บวกคูณกับ OH ลบเท่ากับ10ยกกำลังลบ14แทนค่าลงไปเรารู้แล้ว H บวกเท่ากับ 0.15 คูณกับ OH ลบซึ่งเราจะต้องการหาเท่ากับ10ยกกำลังลบ14จะได้ OH ลบเท่ากับ10ยกกำลังลบ14หารด้วย 0.15 ในกรณีที่เป็นขอไข่เราได้ตัวนี้แล้วขณะนี้ขอไข่เราได้
ความเข้มข้นของ OH ลบเท่ากับ 0.02 โมลาร์เพราะฉะนั้นความเข้มข้นของ H บวกคูณกับความเข้มข้นของ OH ลบเท่ากับ10ยกกำลังลบ14แทนค่าลงไปตรงนี้ 0.02 เราก็สามารถหา H บวกได้ก็เท่ากับ1ส่วน 0.02 คูณด้วย10ยกกำลังลบ14ได้คำตอบออกมาโจทย์สมดุลกรดเบสข้อที่4สารละลายชนิด1ไม่รู้เป็นกรดหรือเป็นเบสมีไฮดรอกไซด์ความเข้มข้นเท่านี้แสดงว่ามี OH เท่ากับเท่านี้ที่อุณหภูมิ25องศาสารละลายนี้เป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมากแต่เรามีคำจำกัดความและข้อมูลพื้นฐานคือตรงนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่สารละลายนั้นเป็นกลางแสดงว่าความเข้มข้นของกรดก็จะเท่ากับ10ยกกำลังลบ7และความเข้มข้นของเบสก็จะเท่ากับ10ยกกำลังลบ7แต่ถ้าหากเป็นกรดความเข้มข้นของกรดก็จะมากกว่าความเข้มข้นของตัวเบสถ้าเป็นเบสความเข้มข้นของกรดก็จะน้อยกว่าของเบสเพราะนั้นเราก็จะมาดูตรงนี้ว่ามันมากกว่าหรือน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7ถ้าดูไม่ออกเราก็มาดูตรงนี้ว่าถ้าเป็น10ยกกำลังเลขมากๆแสดงว่ามีค่ามากขึ้นแต่ถ้าหากเป็น10ยกกำลังลบมากๆแสดงว่ามีค่าน้อยลงถ้ายังไม่รู้อีกก็มาใช้ข้อมูลตรงนี้นะคะว่าจะหาได้ไงว่าเป็นสารละลายกรดเบสกลางโดยคำนวณจากความเข้มข้นของ H+ เขาก็ให้มาว่า H+ คูณกับความเข้มข้นของ OH- เนี่ยนะเท่ากับ10ยกกำลังลบ14เราหาความเข้มข้นของ H บวกก็จะได้เท่ากับ10ยกกำลังลบ14หารด้วย10ยกกำลังลบ5ซึ่งคือของเบสตัวนี้ได้เท่ากับ10ยกกำลังลบ14บวก5ถูกไหมเพราะว่าคณิตศาสตร์บอกว่า10ยกกำลัง U หารด้วย10ยกกำลัง V ก็จะเท่ากับ10ยกกำลัง U ลบ V เป็นต้นก็จะได้10ยกกำลังลบ9นั่นหมายความว่าขณะนี้ไฮดรอกไซด์ไอออนมันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นสารละลายนี้ก็เลยกลายเป็นเบสหรือความเข้มข้นของกรดมันน้อยกว่า10ยกกำลังลบ7ก็กลายเป็นเบสตามนิยามหรือหลักการของอันนี้โจทย์ข้อนี้ไม่มีอะไรยากแต่มันมักจะเกิดความสับสนในการอ่านเลข10ยกกำลังลบด้วยเหตุนี้เราจึงเรียนว่า pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของ H บวกซึ่งในที่สุดจะทำให้ได้เป็นตัวเลขเดียวๆเช่น pH เท่ากับ 1 ถึง 6 ก็เป็นกรด pH เท่ากับ 7 ก็เป็นกลางเป็นต้น